ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ฝันว่าจะเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์แต่จำรหัสล็อกอินไม่ได้ฝันว่าไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แปลว่าอะไรไม่รู้รหัสผ่านนั่นเองฝันว่าล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้แปลว่าอะไรคุณเบื่อกับสภาพแย่ๆที่เจออ่ะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วมันทำให้คุณน่ะรู้สึกเบื่อเมื่อก่อนคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่เดี๋ยวนี้คุณเบื่อในสิ่งที่คุณทำอ่ะเมื่อก่อนคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบค้นคว้าชอบหาความรู้ไพ่บอกว่าทุกวันนี้คุณขี้เกียจเรียนหนังสือคุณขี้เกียจเรียนหนังสือคุณขี้เกียจอ่านหนังสือคุณเบื่อกับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณน่ะจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ว่าตัวเองจะทำอะไรก็ติดขัดไม่ว่าตัวเองจะทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่คาดหวังคุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะดวงไม่ดีโชคร้ายไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังคนรอบข้างมองว่าคุณน่ะเป็นคนดื้อรั้นชอบต่อต้านเกเรนะเราเนี่ยคุณรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคุณแต่คุณจะได้หลุดพ้นจากความรักที่เจ็บปวดคุณจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ทางด้านการงานและความรักนั่นก็คือคุณจะสมหวังในความรักนั่นเองบางเรื่องที่คุณตั้งใจอ่ะมันก็ไม่สำเร็จตามความปรารถนาของคุณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะมีชีวิตที่สงบสันติภาพมีความเรียบร้อยมีความสงบร่มรื่นคุณจะใช้เวลาไปกับงานอดิเรกที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขหรือทำงานกับธรรมชาติคุณจะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำอาจจะได้เงินจากงานที่ตัวเองรักแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณจะมีความสุขในงานอดิเรกที่คุณทำแล้วคุณก็ได้เงินดีด้วยคุณจะสามารถหลุดพ้นออกจากความรักที่เจ็บปวดแล้วก็สถานะทางด้านการเงินของคุณเนี่ยมันจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยท่านอาจจะได้ทำงานร่วมกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนมีชื่อเสียงไพ่บอกว่าคุณน่ะขี้เกียจเรียนหนังสือแต่คุณน่ะจะประสบความสำเร็จในงานอดิเรกที่คุณรักในงานอดิเรกที่คุณชอบเลขนำโชค804ขอให้ทุกท่านโชคดีฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะ